ไปดูศึก ACL ของประเทศไทยกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีการแบ่งโถกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราค่ะถูกวางไว้ที่โถ1นะคะศึกฟุตบอล AFC Champions League จะเริ่มเปิดฉากรอบเพย์ออฟในช่วงปลายเดือนหน้าแล้วค่ะซึ่งทาง AFC ก็ประกาศทีมวางเพื่อแบ่งโถการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับศึกฟุตบอลสโมสรเอเชียถ้วยรายการที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอย่าง AFC Champions League ในฤดูกาล2023ถึง2024นะคะก็จะเริ่มเปิดฉากในช่วงปลายเดือนหน้านี้ซึ่งการแข่งขันปีนี้ค่ะทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ยังคงวางระบบการแข่งขันแบบเดิมนั่นก็คือแบ่งสายเป็น2สายระหว่างเอเชียตะวันตกและเอเชียตะวันออกซึ่งแน่นอนค่ะไทยของเราก็ถูกวางให้อยู่ในสายเอเชียตะวันออกร่วมกับชาติในอาเซียนและทีมชั้นนำในลีกเอเชียอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียนั่นเองการแบ่งโถรอบแบ่งกลุ่มในรอบแรกนะคะ20ทีมของสายตะวันออกทาง AFC เนี่ยได้แบ่งออกเป็น4โถด้วยกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมทริปเปิลแชมป์ของประเทศไทยค่ะถูกวางให้อยู่ในโถที่1ร่วมกับทีมใน J League K League และ Chinese Super League นะคะดูจากภาพหน้าจอนี้นะคะโถที่1เนี่ยเรามีอุนซันฮุนไดจากเกาหลีใต้ค่ะโยโกฮาม่า F Marinos จาก J League อู่ฮั่น T Town นะคะจากประเทศจีนและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของไทยกับชุนบุกฮุนไดมอนสเตอร์จากเกาหลีใต้ค่ะส่วนในโถที่2นะคะเป็นวองโฟเรโกฟุนะคะซึ่งเป็นทีมจากญี่ปุ่นซานตงไทซานนะคะจากจีนทูแบงคอกยูไนเต็ดและโปฮังสติลเลอร์เกาหลีใต้และคาวาซากิฟอนทาเล่ในญี่ปุ่นนะคะส่วนโถที่3ค่ะเป็นฮานอย FC จากเวียดนามคายา FC จากฟิลิปปินส์ยะโฮดารุตะซิมนะคะจากมาเลเซียเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียและไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์ในโถที่4เป็นคิชิ FC จากฮ่องกงและผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟทั้ง4ทีมเสริมนิดนึงก็ทีมในแต่ละโถเนี่ยเขาจัดจากอะหนึ่งคือแชมป์ของเขาเรียกว่าแชมป์ของโซนตะวันออกก็คืออูซานฮุนไดเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจัดเรียงตามสัมประสิทธิ์แล้วก็เอาทีมแชมป์ของทีมที่สัมประสิทธิ์สูงก็คือโยโกฮาม่าเอฟมารีนอแชมป์เจลีกนะครับอู่ฮั่นทีทาวแชมป์ของจีนนะครับแล้วก็แชมป์ของเกาหลีใต้ชุนบุกฮุนไดแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่ไทยเราสัมประสิทธิ์เราอยู่อันดับ4นะครับเราก็เลยปีทีมแชมป์ได้อยู่โถ1ด้วยเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์ผมว่าเส้นทางบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะเจอไม่ได้หนักมากส่วนโถ2เนี่ย อย่างวองฟอเรนโกฟุของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นทีมจาก J2 แล้วก็เป็นทีมแชมป์นะครับเป็นทีมแชมป์บอลถ้วยนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้หนักมากถ้าดูโถที่2เนี่ยถ้าหนักก็คือคาวาซากิฟอนตาเล่ใช่โบฮังซิลเลอร์อย่างเงี้ยหนักส่วนลีกจีนผมว่าเดี๋ยวนี้เบาลงไปเยอะนะเพราะว่านักเตะของลีกจีนเขาโดนควบคุมเรื่องของการเงินมีเพดานไม่ได้สามารถดึงซุปเปอร์สตาร์มาได้เยอะขนาดนั้นส่วนโถ3ผมว่าหนักก็เมลเบิร์นซิตี้กับยะโฮดารุนตาซิมนะครับเจอได้หมดสำหรับโถ3จะเจอได้หมดส่วนโถ2เนี่ยขณะหรือแม้ทั้งทูแบงคอกเองเนี่ยนะครับที่ก็รอเจอโถ1เนี่ยซึ่งก็จะไม่เจอบุรีรัมย์นะก็จะมีโอกาสเจอแบบชุนบุกหรือว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอูซานซึ่งก็จะมีหนัก1ทีมอยู่แล้วส่วนโถ3ก็ลุ้นเจอได้หมดค่ะก็จะเห็นรายชื่อโถ1นี่คือแข่งมากโถ1แข่งนะใช่บุรีรัมย์นี่ก็แข่งนะใช่ทูแบงคอกเอจบุรีรัมย์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ครับนะคะเดี๋ยวไปดูรอบเพย์ออฟกันบ้างนะคะก็มีทีมจากไทย2ทีมด้วยเช่นกันไปดูที่เพย์ออฟคู่แรกนะคะอินชอนยูไนเต็ดจากเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะต้องรอพบผู้ชนะระหว่างฮ่องกงเรนเจอร์ FC นะคะกับไฮฟง FC จากเวียดนามก็ดูกันว่าใครชนะไปเจออินชอนเนาะแล้วก็พอเจอกันเสร็จก็เดี๋ยวได้เข้าไปอยู่โถ4ส่วนคู่ที่2นะคะอุระวะเรดไดมอนด์รอพบผู้ชนะระหว่างรีแมน FC จากฮ่องกงและบาหลียูไนเต็ดจากอินโดนีเซียนี่ค่ะทีมของไทยเจอเจียง FC จากจีนนะคะจะต้องออกไปเยือนการท่าเรือการท่าเรือ FC ออกไปเยือนขาวนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนค่ะจะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนี่ถ้าดูแล้วอ่ะผมว่าการเจอลีกจีนรอบนี้ไม่ได้แข็งมากนะครับก็มีโอกาสเบียดสอดแทรกในการเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มกันได้ทั้งคู่คือปกติแล้วเนี่ยรอบเพลย์ออฟสโมสรไทยเราจะเจอหนักตลอดใช่ค่ะก็คือเราจะเจอหนักเราต้องไปเยือนด้วยบางทีก็จะเป็นทีมจากจีนส่วนใหญ่จะเป็นทีมจากจีนแล้วก็มีไปเจอทีมจากเกาหลีใต้บ้างซึ่งพอไปเยือนเนี่ยแล้วแข่งนัดเดียวส่วนมากจะเสียเปรียบ
แล้วเราก็จะไม่ค่อยผ่านรอบนี้เท่าไหร่แต่ว่าในปีนี้ผมมองว่าสโมสรจากจีนเองไม่ได้แข่งเหมือนเดิมนะทีมที่แข่งเขาก็คือเขาไปอยู่ในแบ่งกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วเจอเจียงพอไหวนะครับเซี่ยงไฮ้พอร์ตก็ผมว่าพอไหวอะไม่ได้แบบได้ลุ้นไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนที่เป็นเซี่ยงไฮ้ SIPG อ่ะไม่ได้แข่งขนาดนั้นผมว่ายังพอสู้ได้โดยเฉพาะ DG เสริมมาเยอะขนาดนี้ร้อยกว่าล้านจากเจ้าเจต้องได้ประสบการณ์ของเจจะต้องช่วยได้ช่วยได้ผมว่าช่วยได้นะครับก็คิดว่ามีโอกาสที่เราจะเข้ารอบได้ทั้ง4ทีมนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะทำได้ไหมนะครับถ้าทำได้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีของสโมสรไทยเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟนี้นะคะก็ตามไปดูกันได้นะคะจะแข่งขันกันในวันที่22สิงหาคม2523นี้นะคะแข่งแบบนัดเดียวจบอย่างที่พี่ข้าวบอกนะคะ90นาทีจะต้องต่อเวลาพิเศษแล้วถ้าครบ120นาทีหาผู้ชนะไม่ได้ก็ด่วนจุดโทษกันไปเลยและทีมที่ชนะจากการแข่งขันเพลย์ออฟนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในโถที่4นะแล้วก็ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกซึ่งมี16ทีมรออยู่แล้วรวมทั้งหมด20ทีมปีนี้เนี่ย ACL ค่ะมีการเพิ่มทีมจาก32ทีมเป็น40ทีมจริงๆเขาเพิ่มมาพักนึงแล้วนะครับเขาเพิ่มมาสัก3ฤดูกาลแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาคือจะเป็นลักษณะของการแข่งในประเทศเป็นกลางแต่ปีนี้เหมือนจะกลับมาเตะเย่าเยือนกันเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงก็เลยเป็นงานที่อาจจะเหนื่อยหน่อยเหมือนกันนะครับสำหรับทุกทีมเช่นเดียวกันนะครับพอแบ่งเป็น5กลุ่มนะสำหรับสายตอนออก5กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเนี่ยเอาเข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่าในโซนตอนออกก็จะเป็น8ทีมนะครับก็คัดเอาแค่แชมป์กับรองแชมป์ที่ดีที่สุด3จาก5เพราะฉะนั้นคือถ้าคุณจะเข้ารอบจริงๆเนี่ยคุณต้องเป็นแชมป์กลุ่มไม่งั้นน่ะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อได้ในกรณีที่คุณไม่ได้แชมป์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าไม่ได้แชมป์กลุ่มก็ต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนั่นเองเหนื่อยกันนะไปแชมป์ไปก่อนเซฟแชมป์ไปก่อนควรจะเป็นแชมป์ไปก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีผลก็คือแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะไปยืนรอเป็นเหมือนทีมวางในรอบต่อไปด้วยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมมองว่าแชมป์กลุ่มมันสำคัญต่อการเล่นรอบน็อกเอาท์ด้วยโดยเฉพาะการคัดทีมที่มันต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนแชมป์ก็ลองแชมป์เข้าไปเลยเราไปประกบข้ามสายไขว้กันแบบนี้แต่อันนี้มันกลายเป็นว่าแชมป์ไม่พอนะแชมป์แล้วต้องไปลุ้นกลุ่มอื่นๆด้วยผมว่าตรงเนี้ยมันยังนิดนึงที่ทำให้ FC Champions League ในรอบน็อกเอาท์อาจจะต้องดูผลของสายอื่นกันมากขึ้นนะคะเป็นยังไงก็ลุยเต็มที่ไปก่อนครับทำให้ได้ดีที่สุดนะคะยังไงก็เริ่มดูกันแล้วส่วนพิธีจับสลากนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนะคะก็รอลุ้นกันไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมของไทยเราจะได้ประกบคู่เจอกับใครอยู่สายไหนนะคะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีทีมไหนที่เจอหนักเจอเบากันบ้าง